สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวกรงดักกระรอกครับใช้งานได้ดีครับตัวนี้เป็นตัวที่7ที่ผมดักได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันนะครับดักได้เมื่อวานนี่นะครับบ้านผมเรียกกระแตนะนี่นะฮะตัวใหญ่มากนี่นะฮะตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราไปปล่อยกันนะครับใส่ท้ายรถไปเหมือนเดิมไปปล่อยจุดเดิมเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่เขามีอาหารมีพื้นที่ไม่ได้มารบกวนเรานะครับใส่ท้ายรถไปเดี๋ยวพอถึงพื้นที่ปล่อยแล้วผมจะถ่ายอีกทีนะครับครับมาถึงจุดปล่อยกระรอกกันแล้วนะครับจุดเดิมก็ต้นไม้เขียวชุ่มพุ่มสวยครับฝนตกทั้งวันครับช่วงนี้2วันแล้วฝนตกไม่หยุดเลยนะครับเป็นช่วงทางเข้าด่านนะฮะทางเข้าด่านจากวงแหวนกาญจนาอยู่ฝั่งตรงข้ามทางเข้าด่านวงแหวนกาญจนาเรียบทางรถไฟนะมุ่งหน้าไปจตุจักรนะครับเดี๋ยวเรามาเอากระรอกปล่อยกันครับกระรอกที่ได้วันนี้ก็ตัวใหญ่มากครับอย่างได้ถ่ายให้ดูแล้วนะครับตัวใหญ่มากเป็นกระรอกสีน้ำตาลนะผมดักได้เมื่อวานตอนสายๆหน่อยก็วันนี้ก็มาปล่อยนะครับปล่อยเข้าไปทางใครทางมันไปซะละไปนู่นแล้วไปแล้วเรียบร้อยแม่ผมปล่อยเข้าป่าวิ่งออกไปถนนเลยปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยเข้าป่าวิ่งลงถนนเกือบโดนรถเหยียบก็เป็นอะไรที่แปลกดีครับก็เรียบร้อยดีนะครับเสร็จสิ้นภารกิจเอากระรอกมาปล่อยก็สรุปอีกทีนะครับว่ากรงดักกระรอกที่ผมเอามาใช้ดักกระรอกที่บ้านเนี่ยใช้งานได้ดีครับดักได้ตัวนี้ตัวที่7แล้วนะครับเพราะแถวบ้านผมกระรอกเยอะมากยังมีอีกหลายตัวครับที่โดดไปโดดมานะครับเดี๋ยวถ้าดักได้แล้วผมจะเอามารีวิวอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ